สินค้าเหล้าที่ว่าได้รับความนิยมอยู่เหล้าก็ถือว่ามีหลากหลายกันเลยทีเดียวบางเทื่ออกหักถึกแฟนถิ่มก็กินเหล้าขาวบางเทื่อถึกเล็กสมหวังดีใจเงินเดือนขึ้นก็กินเหล้าขาวกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนี้ทั้งพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวลาวเนาะก็มื้อนี้เฮาก็มีเรื่องนึงที่อยากจะมาเล่าอยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนได้รับรู้ก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มาจากคอมเมนต์ในช่องของเฮานี่แหละเนาะพอดีเฮาเฮ็ดเกี่ยวกับสินค้าไทยลงไปแล้วก็พอดีมี FC ทางฝั่งไทยมีพี่น้องทางฝั่งไทยเพิ่นเข้ามาคอมเมนต์ว่าให้เฮ็ดคลิปแนะนำสินค้าลาวว่ามันมีมาอย่างแดที่ว่าคนลาวนิยมใส่มื้อนี้เฮาก็เลยถือโอกาสมาเฮ็ดคลิปนี้ให้กับทุกคนได้เบิ่งนํากันเนาะซึ่งว่าสินค้าลาวที่ว่าได้รับความนิยมอยู่ลาวก็ถือว่ามีหลากหลายกันเลยทีเดียวเริ่มกันที่สิ่งที่ว่าได้รับความนิยมที่สุดในประเทศลาวก็คืออันที่1ก็คือเบียร์ลาวสําหรับเบียร์ลาวนี่คงบ่มีคนลาวคนใดกล้าปฏิเสธว่าเบียร์ลาวเป็นสินค้าของคนลาวที่ว่าได้รับความนิยมที่สุดในยุคปัจจุบันเนื่องโดยเหตุที่ว่าคนลาวมันเป็นคนที่ว่ามีนิสัยที่ว่ามักมวนมักซื่นมักเฮฮาทุกๆงานก็เลยมีเบียร์เข้าไปเป็นส่วนร่วมในงานนั่นบ่ว่าสิเป็นงานดองงานสู่ขวัญงานขืนเฮือนไม้งานเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆบ่ว่าสิเป็นปีใหม่บุญสงกรานต์บ่บุญสวงเฮือบอกประเพณีต่างๆก็ล้วนแต่มีเบียร์ลาวเข้าไปมีส่วนร่วมณจุดๆนั้นหรือแม้กระทั่งงานที่ว่ามีความโศกเศร้าเสียใจเบียร์ลาวก็ยังเข้าไปมีส่วนร่วมยกตัวอย่างเช่นอกหักกินเบียร์ทึกเล็กกัดกินเบียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเบียร์ล้วนแต่มีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนลาวก็เลยเป็นเหตุผลที่เฮ็ดให้เบียร์ลาวหั่นเป็นอันดับ1ของสินค้าที่ว่าได้รับความนิยมที่สุดอยู่ในประเทศลาวอันที่2ก็คือสุดใหม่หรือว่าสุดลาวสุดใหม่หรือว่าสุดลาวนี่ก็เป็นสินค้าของคนลาวที่ว่าได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในทั่วประเทศเลยแหละเพราะว่าคนลาวมันจะนิยมใส่สุดลาวหรือว่าสุดใหม่นี่ไปร่วมงานต่างๆบ่ว่าจะเป็นงานทางประเพณีงานเฉลิมฉลองต่างๆนี่มันจะใส่สุดลาวหรือว่าสุดใหม่หั่นเพื่อไปร่วมงานต่างๆเหล่านั้นโดยเหตุที่ว่ามันเป็นประเพณีที่ว่าสืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษที่ว่าเคยแต่งสุดลาวหรือว่าสุดใหม่เข้าไปร่วมงานต่างๆที่ว่ามีการเฉลิมฉลองหรือว่างานเทศกาลอีสังกะแมนจะใส่สุดลาวก็เลยเฮ็ดให้สุดลาวหรือว่าสุดใหม่ลาวหั่นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศลาวอันที่3ก็คือปึ้มปึ้มก็ถือว่าเป็นสินค้าของคนลาวอีกอย่างหนึ่งที่ว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ของบรรดาน้องนักเรียนทั้งหลายในทั่วประเทศนี่ล่ะก็แมนจะใส่ปึ้มที่ว่าผลิตอยู่ในลาวปึ้มที่ว่าเป็นสินค้าของคนลาวนักเรียนทั่วประเทศน่ะมันมีจำนวนหลายหมื่นหลายแสนคนหลายล้านคนเลยที่ว่าเขาเจ้าเข้าห้องเรียนแล้วก็ต้องได้ใส่ปึ้มในการคิดเขียนบันทึกต่างๆอยู่ในห้องเรียนหั่นก็เลยเฮ็ดให้ปึ้มเป็นอีกสินค้าหนึ่งของคนลาวที่ว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบันนี้อีกเช่นเดียวกันอันที่4ก็คือยาสูบยาสูบนี่ก็คงบ่มีใครกล้าปฏิเสธหรือว่ากล้าเถียงว่ายาสูบเป็นสินค้าของคนลาวอีกอย่างนึงที่ว่าได้รับความนิยมหลายอยู่ในประเทศลาวนี่เพราะว่ายาสูบนี่มันขายกันได้ทั่วไปบ่ว่าสิเป็นเด็กน้อยผู้ใหญ่แม่นสูบด้วยเหตุผลใดเฮากับบ่สามารถฮู้ได้เนาะว่าเป็นหยังคนลาวจึงพากันนิยมใส่สินค้าตัวนี้นิยมกันซูปยาทั้งที่ว่าข้างๆซองเพิ่นก็ได้เฮ็ดคำเตือนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหั่นแหละใส่
การสูบยาเป็นอันตรายต่อปอดแล้วก็เพิ่นก็ยังใส่หูบแบบอัปลักษณ์ที่สุดนั่นล่ะเป็นหูบแขวเลืองบ่หูบแขวแหว้งบ่หูบปอดบวมบ่หูบปากแหว้งบ่มันยังทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นใส่หมดสิ่งที่บ่ดีแต่มันก็ยังบ่สามารถเฮ็ดให้คนลาวหั่นลดพรการสูบยาลดพรความนิยมของยาสูบตัวนั้นลงได้ก็เลยเฮ็ดให้ยาสูบหั่นเป็นอีกสินค้าหนึ่งของคนลาวที่ว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทั่วประเทศลาวโตที่5ก็คือเกลือก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าของคนลาวที่ว่าได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางอยู่ในบรรดาประเทศลาวทั่วประเทศนี่แหละเพราะว่าทุกๆคนอยู่ในประเทศลาวน่ะแม้นจะมีความนิยมมักกินเกลืออยู่แล้วมาตั้งแต่สมัยก่อนพุ่นล่ะที่ว่านิยมกินเกลือครอบครัวข่อยนี่ก็กินเกลือทุกๆครอบครัวอยู่ในลาวนี่กินเกลือเกือบทั้งนั้นคือคันถามว่าเป็นต่างประเทศนี่บางที่เขาก็อาจจะบ่กินเพราะเขาอาจจะใช้น้ำปลาใช้นั่นแทนแต่สำหรับคนลาวนี่แม้นจะมักกินเกลือแล้วเกลือที่ว่าผลิตอยู่ในลาวก็แม่นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอันที่6ก็คือเหล้าขาวก็เป็นอีกสินค้าหนึ่งของคนลาวที่ว่าได้รับความนิยมนอกจากเบียร์แล้วเหล้าขาวก็ถือว่าเป็นอีกสินค้าเป็นแอลกอฮอล์ชนิดนึงที่ว่าคนลาวนิยมใช้นิยมกินโดยเฉพาะก็คือคนลาวที่อยู่ในเขตชนบทกับแมนจะนิยมกันกินเหล้าขาวเป็นที่สุดเกือบว่าทุกมือพุ่นล่ะที่ว่ากินเหล้าขาวอ่ะนะบางที่ก็ออกไปเวียกตอนเช้ากลับมาเฮือนตอนแรงก็กินเหล้าขาวบางมือบ่มีเวียกก็กินเหล้าขาวบางเทื่ออกหักถึกแฟนถิ่มก็กินเหล้าขาวบางเทื่อทึกเล็กสมหวังดีใจเงินเดือนขึ้นก็กินเหล้าขาวทุกๆพฤติกรรมทุกๆอัตตานิสัยของคนเราแม้นมักจะมีเหล้ากับเบียร์เข้าไปเกี่ยวข้องอันที่7อันสุดท้ายของเฮาในมื้อนี้ก็คือน้ำมักไม้โอเคสำหรับน้ำมักไม้นี่ก็เป็นสินค้าของคนเราอีกอย่างนึงเนาะที่ว่าได้รับความนิยมในหมู่ของบรรดาเด็กน้อยบ่เพราะมันสิมีน้ำมักไม้ขวด 1,000 กิบหรือว่าประมาณ3บาทปลาย3บาท5 3บาท6ประมาณนี้แหละเนาะคือมันก็เป็นน้ำมักไม้ที่ว่าราคาบ่แพงแล้วก็คนลาวสามารถเข้าถึงได้ง่ายมันก็เลยเฮ็ดให้บรรดาหมู่เด็กน้อยเขาเจ้าหั่นนิยมกินในบรรดาหมู่เด็กน้อยในเขตที่ว่าบ้านเฮานี่ล่ะเขาเจ้านิยมกินก็เลยเฮ็ดให้น้ำมักไม้เป็นอีกสินค้า1ของคนลาวที่ว่าได้รับความนิยมในหมู่ของประชาชนลาวในทั่วประเทศเนาะโอเคสิ่งที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอไปหั่นก็เป็นสินค้าลาวที่ว่ามันได้รับความนิยมคือสำหรับเรื่องความนิยมนี่แม้นจะอิงจากบ้านของข้าพเจ้าเองเนาะเทียบใส่กับแหล่งที่เขาเจ้าผลิตสินค้าตัวใดจากแหล่งที่เขาเจ้าผลิตมันแพร่มาฮอดบ้านของข้าพเจ้าข่อยสิถือว่าสิ่งนั้นหั่นเป็นสินค้าที่ว่าได้รับความนิยมคือมันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ว่าข้าพเจ้าได้อิงไซสภาพแวดล้อมของบ้านข้าพเจ้านี่แหละถ้าหากว่ามันผิดมันพลาดหรือว่าบ่ถูกบ่ต้องกับความเป็นจริงหรือว่าบ่ถูกอกถูกใจใครอีกหลายๆคนข้าพเจ้าก็ต้องขอโทษขออภัยนำทุกทานในความบ่เหมาะสมและความบ่ครบถ้วนเนาะแต่ที่เว้าไปทั้งหมดนั่นก็คือประเภทสินค้าของคนลาวที่ว่าได้รับความนิยมอยู่ในประเทศลาวก็ย้ำอีกตื้มเทื่อนึงเนาะว่าตัวนี้หั่นเป็นเพียงความคิดเห็นของข้าพเจ้าที่อิงไซสภาพแวดล้อมของบ้านข้าพเจ้าเนาะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี่ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะพบกันไหมโอกาสหน้าส่วนจะเป็นคลิปใดนั่นก็ฝากติดตามให้กำลังใจกันคือเก่าเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญก็อย่าลืมเนาะกดตีมักกะแรงเพื่อสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของพวกเขาท้ายนี้ขอขอบใจทุกท่านที่ว่าติดตามรับชมและให้กำลังใจเสมอมาขอบใจ